แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากสหรัฐเนี่ยก็ได้มอบหมายให้ทาง NASA ค่ะขึ้นไปทำหน้าที่ในการกำหนดเวลามาตรฐานสากลบนดวงจันทร์นะคะให้ทันภายในปี2569นี้เนื่องจากว่าเวลาบนดวงจันทร์นั้นแตกต่างกับบนพื้นโลกเป็นอย่างมากการมีเวลามาตรฐานสากลระหว่างดวงจันทร์กับโลกนั้นจะทำให้การพัฒนาการทำภารกิจต่างๆนั้นสามารถทำได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนไทยเราเองนะคะก็มีความพยายามในการที่จะพัฒนาขีดความสามารถด้านอวกาศเพิ่มเติมเหมือนกันล่าสุดนะคะก็ร่วมกับทางการจีนนะคะก็ร่วมกับทางสำนักงานบริหารอวกาศแห่งชาติของจีนค่ะมีความร่วมมือกันในหลายด้านนะคะในการพัฒนาด้านอวกาศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาสถานีวิจัยดวงจันทร์ระหว่างประเทศนะคะรวมถึงภารกิจในการสำรวจห้วงอวกาศด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งสำรวจดวงจันทร์แล้วก็สำรวจดาวอังคารด้วยนะคะซึ่งนี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะในการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีบนห้วงอวกาศของไทยเราเองด้วยนะคะร่างบันทึกความเข้าใจ2ฉบับค่ะที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไปนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการศึกษาวิจัยด้านอวกาศของประเทศไทยก็คือร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสถานีวิจัยดวงจันทร์ระหว่างประเทศและร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการสำรวจและการใช้อวกาศส่วนนอกเพื่อสันติระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและสำนักงานบริหารอวกาศแห่งชาติของจีนค่ะสาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจทั้ง2ฉบับนี้นะคะถือเป็นการวางรากฐานความร่วมมือในโอกาสของการร่วมสร้างสถานีวิจัยดวงจันทร์ระหว่างประเทศค่ะเป็นความร่วมมือในระดับกระทรวงนะคะที่จะครอบคลุมขอบเขตของความร่วมมือในด้านต่างๆหลายด้านทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งการวิจัยทางวิทยาศาสตร์บนพื้นผิวดวงจันทร์การใช้ประโยชน์จากอวกาศในการสำรวจซึ่งก็เป็นการดำเนินการภายใต้สนธิสัญญาว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินกิจการของรัฐในการสำรวจและการใช้อวกาศส่วนนอกครอบคลุมทั้งการสำรวจดวงจันทร์และดาวอังคารค่ะยังมีการเฝ้าระวังทางอวกาศการจัดการจราจรทางอวกาศความร่วมมือในการแบ่งปันและการประยุกต์ใช้ข้อมูลการสำรวจระยะไกลและการพัฒนากำลังคนด้านอวกาศเป็นต้นนะคะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัตก้าวอินทวงสุวรรณคีรีพูดถึงการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ค่ะเกี่ยวกับตลาดอุตสาหกรรมอวกาศทั้งโลกในอีก20ปีข้างหน้านี้นะคะก็คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณสัก3ล้านล้านเหรียญสหรัฐเพราะฉะนั้นความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านเทคโนโลยีอวกาศก็จะเป็นไปเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรรวมไปถึงยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีและวิศวกรรมขั้นสูงในประเทศด้วยค่ะซึ่งก็จะนำไปสู่การสร้างเทคโนโลยีดาวเทียมวิจัยวิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทยได้ในอนาคตด้วยนะคะนี่เป็นความร่วมมือที่ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาขีดความสามารถด้านอวกาศระหว่างไทยกับจีนค่ะทีนี้ไปดูทางฝั่งของสหรัฐนะคะที่ก็มีเป้าหมายสำคัญก็คือการไปตั้งค่าเวลามาตรฐานสากลบนดวงจันทร์นะคะเนื่องจากว่าเวลาบนดวงจันทร์นั้นมีความแตกต่างจากเวลาบนโลกก็ได้มอบหมายให้องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือว่า NASA ค่ะไปสร้างเวลามาตรฐานบนดวงจันทร์นะคะเพราะฉะนั้น NASA เองก็ต้องไปร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆเพิ่มเติมของรัฐบาลต่อไปค่ะเพื่อไปกำหนดเวลามาตรฐานบนดวงจันทร์ให้ได้นะคะภายในสิ้นปี2569นี้ทางสำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำทำเนียบขาวหรือ OSTP ออกมาให้ข้อมูลนะคะบอกว่าคือเวลาบนดวงจันทร์เนี่ยมันเร็วกว่าบนโลกเฉลี่ย 58.7 ไมโครวินาทีต่อวันค่ะและการมีเวลามาตรฐานก็จะช่วยเอื้อประโยชน์นะคะในการทำภารกิจต่างๆรวมไปถึงการคำนวณเวลาในการเคลื่อนที่ของยานอวกาศดาวเทียมก็จะมีความแม่นยำสูงขึ้นด้วยนอกจากนี้ก็ยังจะเพิ่มความสมบูรณ์ในการรับส่งข้อมูลสื่อสารระหว่างโลกและดาวเทียมบนดวงจันทร์ด้วยค่ะภายใต้โครงการ Artemis ของ NASA นะคะซึ่งก็มีแผนที่จะเพิ่มภารกิจส่งนักบินอวกาศไปยังดวงจันทร์ในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้านี้ด้วยเป้าหมายสำคัญก็คือปูทางไปสู่ภารกิจส่งยานอวกาศไปยังดาวอังคารในอนาคตนั่นเองค่ะนอกจากนี้เนี่ยไม่เพียงแค่สหรัฐเท่านั้นนะคะที่ต้องการจะสร้างเวลามาตรฐานบนดวงจันทร์เป็นของตนเองแต่ว่าประเทศอื่นๆที่ก็เป็นคู่แข่งสำคัญในการสำรวจห้วงอวกาศของสหรัฐเนี่ยก็มีเป้าหมายเดียวกันเลยค่ะหนึ่งในนั้น
ก็คือจีนนะคะเพราะว่าจีนเองก็มีเป้าหมายเหมือนกันว่าจะส่งนักบินอวกาศคนแรกขึ้นไปยังดวงจันทร์ภายในปี2573นี้ในขณะที่อินเดียเองก็ส่งยานอวกาศไปลงจอดที่ขั้วใต้ของดวงจันทร์มาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมานี่เองค่ะทีนี้ถ้ามาดูเวลาบนโลกนะคะที่อ้างอิงตามเวลาสากลเนี่ยจะอาศัยเครือข่ายนาฬิกาอะตอมทั่วโลกซึ่งจะไปติดตั้งอยู่ตามตำแหน่งต่างๆของโลกค่ะเพราะฉะนั้นการสร้างเวลาสากลที่แม่นยำบนดวงจันทร์เนี่ยนะคะก็อาจจำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการติดตั้งนาฬิกาอะตอมบนพื้นผิวของดวงจันทร์ให้ได้ก็อย่างไรก็ตามนะคะการนำค่าเวลาสากลบนดวงจันทร์ไปใช้งานเนี่ยก็จะต้องมีการผ่านข้อตกลงระหว่างประเทศกันด้วยหรือที่เขาเรียกกันว่าสนธิสัญญาอาร์ทิมิสซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกรวมทั้งหมดเนี่ย36ประเทศด้วยกันค่ะที่เกี่ยวข้องกับภารกิจต่างๆบนห้วงอวกาศในขณะที่จีนกับรัสเซียนะคะที่เป็นคู่แข่งสำคัญทีเดียวในการสำรวจอวกาศของสหรัฐเนี่ยทั้ง2ประเทศนี้ยังไม่ได้เข้าร่วมลงนามในข้อตกลงสนธิสัญญาอาร์ทิมิสที่ว่านี้ค่ะทีนี้มาดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญนะคะเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในห้วงอวกาศค่ะทางบริษัท Space Solar ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพในสหราชอาณาจักรนะคะเปิดเผยความคืบหน้าของแนวทางของการหาพลังงานราคาถูกเอาไว้สำหรับใช้ในอนาคตค่ะก็คือแนวคิดสำหรับการไปติดตั้งโซลาร์เซลล์นะคะหรือว่าแผงพลังงานแสงอาทิตย์ในห้วงอวกาศค่ะโดยบอกว่าจะสามารถผลิตพลังงานได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของสภาพอากาศบนโลกด้วยหลักการค่ะก็จะไม่ต่างไปจากการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนโลกนะคะแต่ว่าใช้วิธีการไปติดตั้งในวงโคจรแทนเพื่อจะเปลี่ยนแสงอาทิตย์เนี่ยให้กลายมาเป็นพลังงานจากนั้นก็จะแปลงพลังงานเนี่ยเป็นคลื่นไมโครเวฟแล้วก็ส่งพลังงานที่ได้เนี่ยค่ะส่งกลับมายังสถานีบนโลกเพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายท้องถิ่นนะคะทางมาร์ตินซึ่งเป็น CEO แล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งบริษัท Space Solar เนี่ยบอกว่าดาวเทียมขนาดใหญ่ที่อยู่สูงเหนือพื้นโลกไปจะสามารถเก็บเกี่ยวพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ส่งกลับคืนมายังโลกได้และโดยวิธีการนี้ล่ะค่ะเราจะสามารถได้รับพลังงานในระดับกิกะวัตต์อย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ทุกฤดูกาลด้วยนะคะซึ่งมองว่านี่แหละถือเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานสะอาดในอนาคตได้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ชิ้นส่วนต่างๆทำให้มีน้ำหนักไม่มากนักค่ะแถมยังมีต้นทุนที่ไม่สูงมากด้วยนะคะส่งผลให้ต้นทุนของการผลิตพลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยจะถูกกว่าพลังงานหมุนเวียนอื่นๆในปัจจุบันนี้ด้วยแล้วก็จะมีราคาถูกกว่าพลังงานนิวเคลียร์ค่อนข้างมากด้วยนะคะแต่ก็ต้องติดตามถึงความเป็นไปได้ของโครงการของบริษัท Space Solar นี้นะคะที่หวังจะไปติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์บนห้วงอวกาศเลยทีเดียวค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการข่าวสดๆรวมถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจด้วยค่ะ